ได้แรงช้างแรงม้ากลับบ้านไหมเนี่ยได้ค่ะแน่ใจนะต่างจากเดิมเลยหรือเปล่าทันทีมากแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณถึงไหนชนะโอ้ชัดเจนนะตาสว่างดีไหมสดชื่นดีไหมรู้สึกสดชื่นไหมอยากจะวิ่งไหมเนี่ยไม่รู้ความรู้สึกมันจะออกมาเหมือนผู้ใหญ่จะวิ่งจังเลยมันจะประมาณพลังนี้มันเป็นอย่างนั้นส่วนจะวิ่งหรือไม่วิ่งเรื่องนึงพอปะพอไหมพอนะความรู้สึกสำคัญมากมากถ้ายังเก็บไม่ได้อย่าแข็งแรงนั่นเองครับมีอย่างเดียวอย่าสบายตัวเปิดโอกาสตรงนั้นใช่ไหมค่ะให้คะแนนเรียนกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่า80ไหมเซ็นรับแซ่บอันนี้ห้างเขาลงจำนำเซ็นเลยครับมีที่เดียวมีที่เดียวใส่แล้วอย่าเป็นงูแล้วนะคุณป้าคุณม้าอย่าลืมเซ็นลายเซ็นแปะโป้งมาที่เบอร์โทรศัพท์ให้พร้อมด้วยครับจ้าพื้นพื้นไม่ได้สนใจมากไม่ต้องเที่ยงตรงพื้นอย่างเดียวให้รู้เป็นตัวตนบุคคลนั่นเองพื้นปึ๊บนั่นท่านเข้าลงจำนำถ้าท่านมีเรื่องมีราวแค่ตกใจวันที่27ครับท่านพรุ่งนี้28เรียบร้อยครับโอเคเรียบร้อยโอเคจบข่าวลูกเอ้ยเปิดครับเดินหน้าไปเลยครับไม่ต้องถามครับไม่ยอมเถิบครับกลับเข้าไปครับนะต้องตายอย่างเดียวครับอาจารย์อืออะไรอยากตายเหรอเนี่ยสายตาที่อยากใช้ตาไม่ก็อยากตายมาดูซิมันตาดีจริงไหมโปรดสังเกตว่าอยากตาดีอ
ึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเอิบ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 เอาแล้วดูตานี่ไงนั่งให้ตรงอึ๊บอึ๊บเจอคาราเต้เป็นไงตาสว่างยังนี่ดีอาจารย์ไม่มัวเลยดีครับดีแน่ใจแน่ใจจำลองเหตุการณ์ขณะนั่งอยู่ข้างโพไลมันจะมองไปได้กว้างได้ไกลครับไกลไม่พอต้องกว้างเลยนะขับรถครับไกลอย่างเดียวไม่กว้างอายุนะครับใช่ไหมล่ะจำลองภาพเหตุการณ์นั้นเพราะมันเป็นอาชีพตาไปใช้เพื่ออาชีพครับใช่นะมันต้องอ่านใกล้ๆครับฮะมันต้องอ่านภาพไกลๆได้นะครับแน่ใจให้คะแนนตัวเองบอกแค่สองมือเปล่าอย่าสายตาดีเป็นไง80แน่ใจนะโฟกัสต้องแน่วแน่นะขับรถไม่ได้นะถ้าโฟกัสไม่ดีมันจะขาดระยะผิดพลาดก่อนมันเพิ่งรู้ตัวเองสายตาสั้นปกติก็เข้าใจว่าใส่ตายาวเฮ้ยทำไมไปใส่แว่นของคนอื่นปุ๊บใส่ปุ๊บเฮ้ยแว่นเท่าไหร่วะเนี่ย200 270อ่ะคุณบอกว่ายาวใช่ไหมไปร้านแว่นมาร้านแว่นบอกไม่มีหรอกมาถามว่า270นี่บวกหรือลบมันบอกว่าลบเอ้าเมื่อกี้บอกว่ายาวก็เลยรู้ว่าตัวเองใส่ตาสั้นแล้วครับเราไปวัดใหม่ปืดจบครับแค่นั้นพอแล้วมึงเติมมึงเข้าไปซะหน่อยโอเคไหมครับผม